ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Infinity Podcast นะหลากหลายเรื่องราวตั้งแต่ปรัชญาการเมืองศาสนาทุกสิ่งเลยสังคมศาสตร์ไปจนถึงเรื่องของสตาร์ทอัพนะคะวันนี้จริงๆเป็นรายการเหมือนกับอวยญาติพี่น้องตัวเองนะน้องหมีก็คือถ้าเกิดใครฟัง Minimalist Diary เนี่ยจะรู้ว่ามันมีสักหลายเอพิโซดเหมือนกันที่พยายามจะวนถึงเรื่องน้องชายตัวเองนะคะจนวันนี้ต้องบอกว่าน้องหมีกับน้องชายเนี่ยชีวิตเราไม่ค่อยได้เจอกันเนาะในชีวิตจริงถูกยังไงบ้างยังไงมันก็คือเรียนกันคนละโรงเรียนบ้านเราก็เป็นบ้านที่ประหลาดนะเรียนคนโรงเรียนไม่อยู่ในระแวกเดียวกันแล้วไงอีกแล้วไงพอเสร็จมาโตมาก็แยกไปแต่คนละประเทศคนหนึ่งประจำคนนึงอยู่บ้านคือต้องบอกว่าน้องชายเนี่ย ช่วงที่เราเหมือนจะมีชีวิตอยู่ใกล้กันเนี่ยเขาก็เรียนคล้ายๆกับเหมือน boarding school เนาะคือเหมือนโรงเรียนประจำแล้วก็อดกลับบ้านบ่อยมากคือสรุปว่าชีวิตวัยรุ่นเราไม่เคยผ่านพบมาเจอกันเท่าไหร่และช่วงที่เขาจะเหมือนช่วงที่เธอจะต้องคืออธิบายไม่ถูกอะแต่เราไม่เคยตรงกันเลยไม่เคยตรงกันไปทำงานต่างจังหวัดก็มาอยู่พี่สาวก็มาอยู่กรุงเทพก็คือวนไปวนมาคือบอกว่าน้องชายเนี่ยเขาเป็นข้าราชการน้องก็ไม่ต้องบอกว่าสังกงสังกัดอะไรหรอกแต่ว่าเขาต้องถูกย้ายไปเรื่อยๆนะแล้วก็ปัจจุบันคือเอางี้คุณสมบัติที่ประหลาดอย่างนึงคือเขาเป็นคนที่เขาไม่ค่อยสนโลกเนอะเพราะอยู่เรียนเป็นปริญญาตรี2ใบถูกต้องใบหนึ่งก็คือจบจากไทยมาแล้วแล้วอีกใบก็คือไปเรียนที่จีนคือน้องหมีกับน้องชายตัวเองเนี่ยจะบุคลิกค่อนข้างต่างกันมากเนาะคือน้องชายจะเป็นคนที่เรื่อยๆเนาะเรื่อยๆเรื่อยๆไม่อะไรมากคือเด็กผู้ชายที่ดูจะชิวๆปะชิวแล้วก็เป็นเหมือนมีความเป็นโอตาคุเนาะใช่ไหมตอนนี้ไม่นับได้ไหมโอเคโอเคไม่ยอมรับตัวเองแต่ไม่แต่คือเราประทับใจว่าโอเคต้องบอกงี้คือเขาเป็นคนเรื่อยๆแต่ว่าอย่างสมมติเขาเล่นเกมญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไปยูก็ไปหัดเรียนของตัวเองคาตาคานะอะไรของยูใช่ไหมจนกระทั่งพูดได้อ่านได้บ้างแต่ว่าคือก็ทำจากตัวเองใช่ไหมอีกคุณสมบัติที่ทำให้เขาเป็นโอตาคุคือเขาชอบคอมพิวเตอร์ต้องบอกว่ายูสามารถประกอบคอมได้จาก0เป็น1อ่ะจากไม่เป็นเครื่องก็สามารถประกอบได้มันต้องบอกว่าสมัยก่อนมันประกอบยากจริงๆนะคือคุณโอเคประกอบได้แล้วคุณก็เขียนน้องชายเนี่ยเขียนเกมเองเขียนเกมในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ประถมจำได้อยู่เล่นมีเกมของตัวเองตั้งแต่ประถมใช่ในขณะนั้นซึ่งเขาไม่ได้เขียนโปรแกรมกันเลยแล้วก็เขียนโค้ดได้เนาะซึ่งแต่ว่าทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่าอาชีพที่เขาทำซึ่งเราไม่ขี้เกียจจะบอกว่าทำอาชีพอะไรเป็นข้าราชการอ่ะไม่เกี่ยวอะไรเลยเนาะกับสิ่งที่เขาชอบคือเขาชอบคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้นภาษาญี่ปุ่นละกันทีนี้อ่ะวันนึงก็คือด้วยความที่เป็นคนเรื่อยๆคืออย่างน้องหมีเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังเอาอีกทีเราจะเป็นคนชอบไปสมัครนู่นสมัครนี่ไปนู่นไปนี่ด้วยตัวเองใช้คำนี้แต่น้องชายก็เป็นคนเฉยๆจนวันนึงคือเราก็เซอร์ไพรส์มากพ่อก็มาถามว่าสนใจไปทุนนี้ไหมคือพ่อก็ไปรับรู้มาเนาะเรื่องทุนน้องก็สมัครไปคือไอ้ทุนที่ว่าเนี่ยตัวแรกมันให้ปีเดียวใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นทุนภาษาเขาบอกว่าให้ปีนึงแล้วสามารถขอต่อได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าขอครบ4ปีก็ได้ปริญญาซึ่งคนทั่วไปก็ไปเรียนอยู่แค่ปีเดียวโอเคมากสุด2ซึ่งตอนนั้นอย่างที่บอกว่าคนเป็นข้าราชการเนาะพอยนี้เรารู้สึกว่าแล้วคุณเป็นผู้ชายด้วยคนที่เป็นข้าราชการชายมักจะนึกถึงความก้าวหน้าของตัวเองการไปเรียนปริญญาตรีไม่ได้ช่วยปริญญาตรีอีกใบในวงเล็บ ไม่ได้ช่วยคุณอัปเกรดชีวิตเนาะแม้กระทั่งเงินเดือนโอเคอันนี้ก็คือเป็นเพิ่มความดราม่าเข้าไปแต่ว่าทำไมยูคิดยังไงอยู่ถึงไปเรียนอีกใบหนึ่งทั้งที่รู้นะว่าคุณจะเสียประโยชน์อะไรอีกหลายอย่างจากการไม่ได้ขึ้นขั้นไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆถ้าไม่นับว่าจะไปต้องไปอ่านหนังสือจีนให้อะไรเพราะมันถูกเนี่ยซึ่งมันก็ถูกจริงแหละแล้วก็แต่ตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่ารู้สึกก็ภาษาจีนตอนนั้นจีนยังไม่บูมไม่ซ้ำตอนที่ไปอ่ะปีไหน2013นู้นก็คือแก่งักเลยเรียนจบปีก็ไม่เรียนรู้สึกพูดแล้วตอนนี้2019ได้ข่าวแล้วแบบตอนนั้นจีนยังไม่ดังจีนยังไม่บูมไอการท่องเที่ยวจีนอะไรยังไม่มาไทยไออะไรนะลอสอินไทยแลนด์เพิ่งจะฉายไปมั้งฉายเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็บูมตู้มมาเลยก็แบบไอตอนที่เลือกไปเนี่ยเพราะว่าโอเคแค่โอกาสมาแล้วถามว่าทำไมเราเรียนอีกใบก็ไหนๆก็เรียนแล้วอ่ะก็เอาไม่สุดดิอะไรเงี้ยคิดว่าเอ้ยปีนึงก็ดูแต่คนแต่ปีนึงเราก็รู้อยู่ว่าปีนึงกลับมามันก็ไม่ค่อยได้อะไรมากใช่มั้ยเราก็ขอสอบไปเรื่อยๆว่าเอามันให้สุดเอามันให้โปรแล้วกลับมาเอาความรู้กลับมาช่วยกับงานเราเนี่ยแหละโอเคไปเรียนปริญญาตรีใบแรกเราช่างมาเลยนะแต่ปริญญาตรีใบที่2
คือพูดแล้วกระดากปากว่าน้องชายเรียนปอตี8ปีอ่ะคือเหมือนเด็กที่แบบเรียนไม่จบปอตีอ่ะอ่ะโอเคปอตีไปที่2ของคุณเนี่ยเรียนเรื่องอะไรฮะก็ในวิชาการคิดที่เขาเขียนในใบอ่ะนะจริงๆเขาเรียกว่าอักษรศาสตร์เขาจะอักษรเออไม่อาร์ตแมนหรือมีศาสตร์อาร์ตแมนเขาเรียกวิชาอักษรศาสตร์แต่ว่าถ้าเป็นเอกเขาเรียกภาษาจีนเพื่อการธุรกิจก็คือเป็นภาษาจีนเพื่อการธุรกิจแต่เป็นข้าราชการไม่เกี่ยวอะไรเลยซึ่งเขาเข้าใจดีมากนะให้เราไปเรียนเนี่ยเอาจริงๆหมายถึงองค์กรที่คุณสังกัดอยู่อ่ะเขาเห็นว่าเราเรียนทุนภาษาไงทุนภาษา1ปีเขาไม่ได้บอกว่าเราโชว์เป็นอะไรอ๋อโอเคทีนี้ตอนที่ไปเรียนเฮ้ยเล่าเรื่องการเรียนในเอาไปบอกชื่อมหาลัยไปเลยได้ไหมอ๋อถือว่าโฆษณามหาลัยอย่างนี้ได้มหาลัยหัวเฉียวเมืองเซี่ยเหมินมณฑลฝูเจียนโอเคคือพอฟังหัวเฉียวเนี่ยท่านอย่าเข้าใจผิดว่าหัวเฉียวแถวโรงพยาบาลหัวเฉียวมันเกี่ยวข้องกันไหมแถวบางนาสิไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกันจริงๆครับต้องบอกว่าเนี่ยหัวเฉียวหลายคนจะเข้าใจผิดว่าบอกว่ามหาลัยหัวเฉียวอ๋อบางนาเนี่ยหรอไม่ใช่มันรับไม่ใช่โรงพยาบาลหัวเฉียวด้วยแต่ว่าหัวเฉียวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำนามซึ่งเป็นคำนามใช้กันทั่วไปใช่ไหมก็แปลว่าคนจีนพ้นทะเลคือนั่นแหละมันก็คือคำนามที่ใครก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นท่านี้มูลนิธิก็เป็นมูลนิธิที่เรียกว่าของคนจีนพ้นทะเลเพราะหัวเฉียวเป็นของคนจีนจริงๆแหละมหาลัยหัวเฉียวก็เป็นของคนจีนพ้นทะเลเดี๋ยวแต่มันตั้งอยู่ในจีนแล้วมันพ้นทะเลไหนกะคือโอ้ถ้าเล่านี่มันต้องเล่าประวัติโรงเรียนเลยนะอ๋อไม่เป็นไรเอาข้ามเถอะคืองงมากแต่โอเคเขาเรียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเอาคุณพูดเป็นแอคเซนต์ภาษาจีนให้ฟังหน่อยมันเรียกว่าอะไรหัวเฉียวก็ยังหัวเฉียวนี่หว่าก็ขวาไงไม่ใช่หัวขวาเหมือนเราเรียกหัวเว่ยอะที่เนี่ยจริงๆเราเรียกขวาเว่ยใช่ไหมแต่เราเรียกขวาเราต้องเรียกเป็นหัวหมดเลยเพราะเราไม่มีขวาตัวนี้โอเคเอางี้ดีกว่าคือพูดมาตั้งนานเนี่ยยังไม่ได้แนะนำตัวว่าชื่ออะไรเลยเนาะชื่อน้องอาร์มน้องอาร์มกับน้องหมีนะพี่หมีพี่หมีทีนี้น้องอาร์มคือปกติมันจะมีอยู่รายการหนึ่งซึ่งวีนี่เขาเลือกทำไปแล้วเราอยากฟังเขามากเขาพูดถึงแบบเหมือนรายการชื่อ NRN นักเรียนนอกของ The Standard นะที่เราเป็น The Infinity Podcast นะเราอยากให้น้องแอมแนะนำพูดอะไรก็ได้เอาเหอะเป็นภาษาจีน ที่มีว่าชื่อตัวเองชื่ออาร์มอยู่หรืออะไรประมาณเนี้ยที่มีชื่ออาร์มชื่อจีนมันไม่มีชื่ออาร์มอยากทำอะไรทำอ่ะแนะนำตัวหน่อยนะ คืออยากรู้ว่าอ่ะโอ้พ่อบอกเยอะแต่ไม่ถูกเลยอ่ะ大家好，我叫张富王，来自泰国。那我是在华侨大学华为学院上学，然后应该说上过学。OK，ประมาณนี้อ่ะ。มันแปลว่าอะไรแปลหน่อย。ก็สวัสดีครับผมชื่อจางฟู่หวังคือชื่อจีนที่อยู่ที่นู่นก็มาจากประเทศไทย来自泰国แล้วก็我在华侨大学上学ก็คือเรียนที่อันนี้ฉันแปลได้อ่ะเรียนที่มอหัวเฉียวก็แค่นั้นแหละสร้างแล้วตอนท้ายก็แก้คำเป็นสร้างกั้วเฉยก็คือเคยเรียนแต่ตอนนี้ก็นับว่าเรียนดีกว่าอ๋อคือต้องบอกท่านผู้ฟังอีกว่าคือที่พูดมามันยังไม่อัปเดตคือนี่จบตรีไปแล้วใช่สองใบ8ปีแล้วกลับไปทำงานกี่ปี2ปีทำงานที่ประเทศไทยนะ2ปีเป็นข้าราชการแล้วก็อะไรอีกไม่รู้คือตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะเล่ามาตอนนี้ก็นักเรียนโทก็มาเรียนโทที่มหาวิทยาลัยเดิมคณะเดิมหัวเฉียวคือภาษาเดี๋ยวนะอันนี้เปลี่ยนแนวเป็นการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติหรือเขาภาษาจีนเรียกว่าฮวาเหวินหัวจีเจียวยู่นั่นแหละครับซึ่งเรียนเป็นภาษาจีนหมดเลยหมดเลยกับคนจีนด้วยโอเคเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราจะมาพูดถึงเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเอาจริงนะเราไม่ได้คาดหวังว่าน้องตัวเองน่ะจะเรียนภาษาจีนและจะพูดจีนได้แบบไม่เคยคาดหวังจริงหรอไม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าก็คืออย่างนี้อาชีพที่อยู่เป็นน่ะก็มันไม่เกี่ยวกันเลยไงมันไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมณจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เซอร์ไพรส์ว่าเด็กคนหนึ่งจะไปเรียนแล้วก็เคยพูดกับท่านผู้ฟังไปแล้วคือว่าคุยกับน้องไม่ได้เลยเพราะว่านางอินมากคืออะไรก็ตามที่เป็นจีนเนี่ยคือพูดสมมติคุยด้วยกันน่ะวันนี้ฟ้าแจ่มใสนู่นนี่นั่นเนาะคือเราไม่ค่อยได้เจอกันในชีวิตจริงเอางี้ดีกว่าพอวันที่เราเจอกันนั่นก็จะคุยสองประโยคมันจะวกเข้าจีนอีกแล้วมันจะวกเข้าจีนเราก็เลยสงสัยว่าคือน้องหมีเนี่ยเป็นเหมือนกับฝ่ายตรงข้ามความเป็นคอมมิวนิสต์เนาะ เรามาจากเรามีการศึกษาในประเทศที่มันเป็นฝั่งตรงข้าม เราก็ไม่ใช่คนที่เข้าอินกับเรื่องจีนอะมันอะไรขนาดนั้นคือเมื่อกี้ก็นั่งคือเชื่อไหมท่านผู้ฟังคืออันนี้ไม่ได้เจอกันในรอบกี่ก
ี่เป็นปียังไงไม่รู้ยังไม่ถึงมากสักหลายเดือนหลายเดือนสักพักใหญ่น่าจะครึ่งปีน่าจะมีแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราคุยกันก่อนหน้าที่จะมาอัดก็คือเรื่องของฮ่องกงฮ่องกงก็ยังเข้าเรื่องซึ่งปรากฏว่าอะไรไปฟังคืออย่างน้องหมีเนี่ยจะมีมุมมองว่าเราโปรความเป็นโปรฮ่องกงอันนี้เขาจะมองจากมุมจีนซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเป็นไปโดนแบบโพรพาแกนดาจีนมาสุดฤทธิ์เลยซึ่งเขาก็จะไม่รู้ตัวมั้งเนาะไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าถูกโพรพาแกนดาความเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เอารู้หรอรู้แต่มีเขามาแถมไม่แต่ว่าเราอย่างที่เราบอกว่าเอ้ยเราจริงๆเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราก็หยิบข้อที่เขาโตเถียงออกมาซึ่งที่เราเห็นเอาว่าเอาที่เราเห็นเป็นภาพจริงๆด้วยไม่ใช่ที่ว่าเอ้ยเขาโม้ว่าเขาทำอย่างนี้แต่เราเอาที่มันเป็นตัวจริงออกมาเรามาถกเถียงกันเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าจีนอ่ะเขามี the great firewall ใช่ไหมของเขาออกประเทศก็ไม่ค่อยได้คือจะบอกว่าหลายอย่าง great firewall คืออะไรเธอต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนเธอพูดคิดว่าเธอรู้เองเดียวอ่ะขอโทษครับ the great firewall มันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยสมัยโบราณแล้วล่ะซึ่งจริงๆทุกคนจะรู้ว่าที่จีนเข้า Facebook ไม่ได้เข้า Twitter ไม่ได้เข้า YouTube ไม่ได้อะไรพวกนี้เพราะ the great firewall ก็คือกำแพงเมืองจีนอันใหญ่ที่ครอบอินเทอร์เน็ตของจีนไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นข้อดีและข้อเสียของจีนนะเอาจริงๆแล้วเพราะว่าคือของจีนก็ไม่หลุดออกข้างนอกคือจริงๆถ้านอกจากตอนเนี้ยช่วงเนี้ยที่อาจที่ออกมาอะไรนะปรมาจารย์ลัทธิมารเนี่ยหรือพวก VTV ที่ออกมาที่ไทยดูได้เนี่ยเป็นซีรีส์เหรออ้าวไม่รู้เหรอเฮ้ยเขาดังกันตายเขาดังเขาจัดแฟนมิตที่ไทยไปแล้วเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังเห็นไหมก็คือคนที่มันไม่สนเรื่องจีนมันก็จะไม่รู้แล้วอยู่ก็ต้องพูดแบบว่าโอ้แบบไอรู้ทุกอย่างเขาจัดแฟนมิตที่ไทยไปแล้วด้วยโถเนี้ยเซียวจ้าเนี่ยบอกแม่เชื่อเถอะมีคนผู้ฟังหลายคนเขารู้แต่ว่าก็เงี้ยมันก็จะมีสิ่งที่เขาไม่รู้จากภายนอกอย่างที่เราไม่รู้ภายในของเขาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าบางทีบางเรื่องอ่ะที่เราเห็นทุกวันนี้มันก็คือทุกอย่างที่เราสารที่เรารับรู้มันคืออิทธิพลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกไหมที่เราไม่เคยรู้เลยคือจากฝั่งจีนเพราะว่าจีนไม่เคยโฆษณาตัวเองออกข้างนอกเท่าไหร่นอกจากอ๋อไม่เคยโฆษณาตัวเองออกข้างนอกใช่อ้าวก็เขาเวลาก็เหมือนถ้าพูดกลับมาพูดเรื่องโพรพาแกนดาเขาพูดในประเทศเขาที่เขาจะพูดข้างนอกทำไมเงี้ยมันก็เหมือนการแก้ต่างอเมริกาไงให้ตัวเองดูดีหรืออะไรเขาก็ไม่พูดแบบจีนนโยบายเขาเน้นให้เขาดูยิ่งใหญ่เขาไว้ให้ดูแบบว่าหน้าพิศวงหน้าหลงไหลฉันบอกอะไรอย่างได้ไหมถ้าเธอรู้จักดร.อาร์มตั้งนิรันดรไหมที่เขียนใช้หน้า 5.0 อ่ะเราว่าอยู่สามารถที่จะแบบไปเขียนในมุมของวิวได้อันนี้ไม่คืออวยน้องเองใช่ไหมนี่ละไม่ไม่ต้องอ่ะต่อก็เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นมุมมองที่ต่างเพราะฉะนั้นเวลาคนเขาพูดอะไรขึ้นมาใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าเอ้ยในเนี้ยมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนเอาพูดกันในประเด็นง่ายๆเลยเฮ้ยแบบว่าจีนห้องน้ำเนี่ยทุกคนจะแบบนึกภาพห้องน้ำจีนนั่งยองๆหลุมและไม่สะอาดบอกว่าลองไปใหม่นะลองไปที่จีนนะเอาว่าเนี่ยห้องน้ำของเมืองที่อยู่ในเมืองเซี่ยเหมินเนี่ยบอกว่าเปิดประตูเข้าไปปุ๊บปิดพอปิดปุ๊บไฟเปิดเองทุกอย่างเปิดมีเพลงบรรเลงพร้อมให้ขับถ่ายทุกได้อย่างสบายใจห้องน้ำสะอาดเป็นหลุมอยู่ไหมก็มีให้เลือกมีนั่งยองกับมีนั่งปกติแต่ว่านั่งปกติเนี่ยจะมีให้คนพิการจริงๆถ้าเป็นสาธารณะนะเพราะว่ายังยองอยู่แหละใช่ปะล่ะในที่สาธารณะจะยองซะเป็นส่วนใหญ่เพราะคนแถวนั้นด้วยแหละแต่ว่าถ้าตามห้างเนี่ยก็จะมีครึ่งครึ่งคือยองครึ่งแล้วก็นั่งธรรมดาครึ่งแต่ว่าถามว่าห้องน้ำสาธารณะของจีนค่อนข้างสะอาดโดยเฉพาะของรัฐเพราะว่ารัฐเขาดูแลอย่างดีแบบว่าคิดว่าคนจีนถ่ายแล้วไม่กดใช่ไหมกดได้จีนแก้ไขโดยการคุณลุกเสร็จปุ๊บเสร็จภารกิจเปิดประตูปุ๊บฟลัชให้เรียบร้อยก็คือจับเซ็นเซอร์แหละจับเซ็นเซอร์ง่ายๆที่แบบว่าแก้ปัญหาของคนจีนได้หมดจริงๆบอกว่าและหลายๆมุมเนี่ยอย่างเสี้ยเหมือนเนี่ยใครไปหลายคนก็จะบอกโหถนนสะอาดมากเพราะมันกวาดทั้งวันจริงๆอ่ะกวาดคนกวาดเช้าคนกวาดเสร็จรถกวาดล้างถนนรถกวาดอีกรอบนึงคนก็มาเก็บเศษแล้วก็กวาดเนี่ยไปเรื่อยอ่ะแต่ว่าเนี่ยทุกคนไปดูเอ้ยถนนเสี้ยเหมือนนี่แบบสะอาดมากแต่ไม่กล้านอนกิ้งเพราะรถขับเร็วแต่ว่าก็ขี่จักรยานในเสี้ยเหมินใช่ไหมคือต้องบอกงี้อันนี้ต้องขอโทษท่านผู้ฟังก่อนเลยบางทีเนี่ยคือเล่าถึงเรื่องน้องชายเต็งโดยบอกว่าเป็นน้องชายตัวเองเพราะไม่ค่อยอยากจะเปิดเผย แต่เราจะบอกว่าน้องชายเป็นคนที่ประหยัดมากเนาะนิดนึงประมาณยากจนเลยแหละก็คือว่าอยู่อย่างยากจนก็คือว่าอะไรนะ
คุณเวลาไปทำงานในชีวิตจริงคุณก็ขี่จักรยานไปใช่แต่ถ้าใกล้กว่านั้นคุณเดินไปเดินไป5กิโลนะแล้วสมัย5กิโลคุณจะเดินไปทำงาน แล้วมีช่วงนึงคุณกินข้าววันละมื้อทุกวันนี้ก็ทำลดน้ำหนักไม่แต่ว่าอีกประเด็นนึงคือมันก็ประหยัดคุณด้วยใช่ไหมดังนั้นคือทุกเดือนก็จะมีชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินอันนี้ เคยบอกท่านผู้ฟังแต่ไม่ได้บอกไม่น่าจะไม่ได้บอกเป็นน้องชายตัวเองบอกผมประจำเนี่ยโอเคต่อทีนี้ล่าสุดนะคะสิ่งที่มาคุยกันวันนี้เปิดธุรกิจอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาท่านผู้ฟังเป็นลูกค้าเพราะว่ากินไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้สนใจตรงนี้แต่ว่าคือกำลังงงว่าจะไปไงมาไงไปเปิดธุรกิจในจีนแล้วทำอะไรต้องเล่าท่านผู้ฟังฟังก็ช่วงนี้ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในจีนก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวประเภทก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วทำเป็นไหมเนี่ยเอาจริงตัวเองอะเหรอทำไม่เป็นหรอก็ได้ลวกเส้นได้แต่ว่าถามว่าปรุงก็อาจจะไม่ได้เด็ดเท่าเขาจริงมีหุ้นส่วนคอยเป็นคนคุมคุณภาพอยู่เราเนี่ยคุมคุณภาพโดยการกินทุกวันเดี๋ยวก่อนแล้วเธอมีส่วนช่วยเหลือเขายังไงบ้างเนี่ยในร้านเนี่ยก็กินไงก็ช่วยให้รู้ว่าทุกวันเขาทำออกมาแล้วทำไมเดี๋ยวก่อนคือหุ้นกัน3คน3คนมีคนไทย2หรือเปล่าคนไทยทั้ง3อ้าวอ๋อแต่ว่า1ในนั้นมีพ่อเป็นคนจีนโอเคก็คือที่นี่เขาถือว่าเป็นลูกหลานคนจีนอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคือก็พ่อเขาเป็นจีนเลยก็คือจดทะเบียนอะไรถูกต้องตามกฎหมายใช่แล้วเธอก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนถูกต้องแต่ว่าหน้าที่เธอคือกินแล้วเขายังให้เธอเป็นหุ้นส่วนแล้วเนี่ยเธอทำอย่างอื่นไหมน้องที่มาชวนเนี่ยเขารู้ว่าเราจัดการบัญชีดีเพราะเราเดี๋ยวนะฮีไม่ได้จบบัญชีนะท่านผู้ฟังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหรอเธอจัดการบัญชีก็ใช่ว่าทุกบาททุกสตางค์เราจดหมดใช่ไหมเขาก็จริงๆอ่ะน้องเพราะว่าน้องที่มาชวนเขาก็รู้จักที่เขาเป็นคนคุมเรื่องอาหารนี่แหละเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสมัยก่อนน้องร้านน้องเขาเปิดร้านน้องเขาเปิดตอนนั้นน่ะเขาน้องเขาเคยมาถามเนี่ยพี่อามก็ไม่เนี่ยทำไมไม่รู้ว่าหนูเนี่ยว่าก็ทำเงินได้เยอะนะแต่ทำไมเงินมันไม่อยู่เลยอ๋อปัญหาคนทำธุรกิจคือบัญชีไม่แยกกันนายก็บอกว่าน้องว่าเออนี่ไงก็ลองทำบัญชีสิลองจดลองจดมีเงินเหลืออะไรเงี้ยแค่เนี้ยแนะนำไปเนี่ยแล้วก็พอน้องมีปัญหาก็มาถามไปเรื่อยสุดท้ายน้องเขามั่นใจว่าถ้าได้พี่อามมาเป็นหุ้นส่วนเงินมันก็คงไม่ไปไหนก็เลยเป็นฝ่ายบัญชีประมาณนั้นแล้วก็ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ QC นั่งกินทุกวันเธออย่านับเลยว่าเพราะว่าการกินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่หนักหนาเนาะก็คือลงขันกันแล้วตอนนี้ผ่านมาประมาณ2เดือนที่เปิดเนาะใช่คือต้องบอกว่านี่ก็หากินกับประเทศนี้ได้จริงๆเนาะตลกมากเลยคือก่อนหน้านี้อามีเป็นเชิงว่าอะไรนะสมัครอาลีเพย์เอ๊ะเขาเรียกอยู่อาลีบาบาแล้วอยู่ก็รับขนส่งของใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์เอาหรือไงใช่ก็สมัยนั้นณสมัยนั้นที่ทุกคนยังไม่จำเป็นต้องมีอาลีเพย์เพราะสมัยนี้ทุกคนจำเป็นต้องมีเพราะว่าเขาไม่รับเงินสดก็ตอนนั้นก็อะไรนะก็จริงไม่นับเป็นธุรกิจป้าแต่เอาแค่มันก็มีนิดหน่อยอ่ะก็นับว่าเป็นเงินแล้วกันก็ไอ้นะก็อาศัยว่าคนอื่นแนะนำว่าไม่ควรสมัครเพราะว่าคือจริงๆมันก็ไม่ควรสมัครอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนตอนนี้ที่เรามี Lazada ใช่ไหมเราจะคิดว่าเรามีทุกอย่างจนกระทั่งเราค้นพบ Lazada แล้วเราก็จะซื้อชิบหายเลยเนี้ยเหมือนกันพอทุกคนมีไอ้ถอเบาทุกคนก็จะซื้อได้ก็จะบอกว่าอย่าได้ซื้อแล้วก็ลองมาชวนมาอยู่กับเราแล้วเราก็บอกว่าโอเคคิดทีละ 5%ก็คือเป็นคนซื้อให้ใช่เป็นคนซื้อให้เพราะว่ายังไงคนอื่นก็อ่านภาษาจีนก็ยังไม่คล่องอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกเขาอยากได้ของอย่างเงี้ยสับบอกสเปกเงี้ยโอเคเราไปเซิร์ชให้เราก็ส่งโค้ดไปให้ว่าโอเคมีอะไรบ้างราคาประมาณเท่าไหร่แล้วเขาดูเลือกสีอะไรมาเสร็จก็ส่งกลับมาแล้วเราก็สั่งให้คิดว่าหยิบว่าง่ายๆไหมแต่เรารู้สึกว่ามีอันนึงที่ตลกคือคุณไปขายกล้องอ่ะขายกล้องตำรวจอ่ะอ๋อเฮ้ยรอดน้ำหมดแล้วด้วยนะคืออย่างนี้ตำรวจในยุคปัจจุบันของจีนจะมีกล้องใช่ไหมมีกล้อง1ตัวที่คอยบันทึกตลอดเวลาตอนนี้สมัยก่อนยังแค่เฉพาะงานสมัยนี้ตลอดเวลาแล้วนะเวลาคุณไปออกตัวที่เกิดเหตุออกจากโรงพักปึ๊บบันทึกตลอดตั้งแต่ต้นจนจบคือมันไม่ต้องอย่างนี้มันติดกับตัวโดยที่ไม่ต้องเป็นมือถือเนาะใช่ซึ่งยังไงไม่รู้แหละเขาก็ไปหาซื้อมาและไม่ที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนะคะคืออย่าเพิ่งเบื่อว่ามันเป็นการเทปอวยน้องคือจะเล่าถึงความแบบประหลาดทุกคนแล้วกันก็คือเอาขอโทษอย่างนี้คือเขาซื้อมาแล้วมันเป็นคู่มือจีนใช่เขาเลยคืออันนี้ดูสึกแบบสุดมาก
ทำคู่มือขึ้นมาเองแปลเป็นภาษาไทยแปลไทยหมดและมีเป็นรูปกล้องนั้นด้วยเนาะเธอทำรูปกล้องไม่ใช่ไม่เอาแต่มือคู่มือก็สิเอาไปก๊อปไปคู่มือมาแล้วแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทยตัดภาษาจีนออกแปลไทยแทนเธอเนี่ยโคตรหาเลยแล้วก็ไปขายตำรวจใช่ไหมใช่ซึ่งหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหแล้วล่าสุดหมดแล้วขายได้กี่ตัวเนี่ยถามจริงตอนนั้นสั่งมาทั้งหมดจริงๆมันก็ไม่นิดเดียวเองก็20ตัวแหละอ๋อใช้เวลานานไหมกว่าจะหมดน่ะเป็นเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อ่ะซึ่งเขายังไม่คุ้นชินใช้นานไอ้นานไม่กว่าจะหมดจริงๆก็นานเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆร้อนหลังขี้เกียจอ่ะไม่ใช่หรอกแต่พอนี่อ่ะเจอรุ่นพี่ที่เขาทำงานใช่ไหมเขาบอกเขาต้องการพอดีแล้วก็พี่ผมมีแล้วก็ไปเอาไปเลยรอบสุดท้ายครบหมดก็คืออันนี้คือเป็น2อย่างที่เขาเคยทำอันนี้กลับมาเรื่องก๋วยเตี๋ยวต่อซึ่งเราก็รู้สึกว่าคือวันนี้เจอกันหลังจากไม่เจอรอบหลายเดือนแล้วก็คือแปลกใจว่าเขาอยู่ประเทศไทยคืองงว่าเอ้าเฮ้ยกลับคือน้องหมีเนี่ยกลับมาบ้านแล้วเอ้าทำไมอยู่บ้านนะคือปกติเราไม่ค่อยคุยกันด้วยคือเป็นครอบครัวที่ดูแบบไม่ค่อยอะไรแล้วเขางงเขาบอกเขามาธุระเนาะนี่คือโดดเรียนมาแหละว่าเรื่องลาอันเออนั่นแหละก็ลามาแล้วก็อยู่ดีคุยกันน้องก็ถามว่ารู้ยังเนี่ยว่าอามเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพี่หมีรู้ยังแล้วพี่หมีก็ถึงว่าวอทแล้วเปิดมา2เดือนอ่ะยอดขายเป็นไงบ้างเล่าฟังหน่อยยอดขายไม่น่าพูดเลยยอดขายอายใช่ไหมใช่คือมันไม่ถึงเป้าเพราะจีนค่าที่มันแพงก็วันละ500หยวนเนาะ 5-600 หยวนก็คือวันละคูณ5เข้าไปแต่ตอนนี้ต้องคูณ4ป่ะจริงๆค่าเงิน 4.2 อ่ะคูณ5ถ้าคูณ5ก็สูงอยู่อ่ะก็คือ2,500-3,000 2,500-3,000 ก็คือเดือนหนึ่งฟังดูดีนะเกือบแสนแต่หนึ่งคือหาร3คนคนนี้ที่หนึ่งไม่ครับเดี๋ยวหารยังไม่ได้หารในจ่ายเงินทั้งหมดค่าเช่าเท่าไหร่อ่ะเออค่าเช่าที่แพงนี่แพงขนาดไหนอันนี้คือไซส์มันใหญ่ไหมค่าเช่าปีหนึ่งโดนไปพอพูดปีหนึ่งมันก็ไม่แพงสัตว์ที่นี่นะแต่แพงสัตว์ที่นู่นคือถ้าเทียบกับบางคอนะปีหนึ่งก็2,500ต่อปีอ่ะไม่ถูกนะก็คือ20,000กว่าบาทแต่พื้นที่มัน50ตารางเมตรนะนิดเดียวเองนะซึ่งอันนี้เรานึกภาพออก50ตารางเมตรนี่คือคูหาหนึ่งมีกี่โต๊ะ5x5โต๊ะที่สามารถวางได้จริงๆโต๊ะวาง9ชั้นบนวาง9ส่วนชั้นล่างเป็นเคาน์เตอร์บาร์ไอ้นั่นก็นั่งได้ประมาณจริงๆนั่งเบียดสุดจริงๆคือ10คนแต่ว่าคือเดี๋ยวนะข้างล่าง10ข้างบน9โต๊ะคูณ4 36ก็คือเกือบ40กว่า40-50คน40-50คนถ้าเต็มในวงเล็บเต็มโอเคอันนี้ก็คือค่าเช่าที่ 20,000 กว่าบาทไทยเนาะพยายามตีจากหยวนเป็นบาทให้หน่อยนะโอเคได้โอเคแล้วมีลูกจ้างมีค่าใช้จ่ายอะไรอื่นนี่ที่มันเป็นฟิกซ์คอสตั้งแต่ทำธุรกิจมาเนี่ยฟิกแน่ๆคือค่าลูกจ้างใช่มั้ยค่าเงินเดือนลูกจ้าง3คนเพราะว่าเราไม่สามารถทำเองได้อันนี้ต้องบอกเรื่องกฎหมายนิดนึงก็คือคนไทยนะฮะไม่สามารถทำงานได้หรอถ้าไม่มีวีซ่าทำงานต้องมันก็เหมือนบ้านเราแหละก็ต้องมี work permit ก็จะไม่ได้จริงๆก็ยากเหมือนเขาว่าเขาไปฝึกงานในสถานที่ที่มันได้กรมแรงงานอ่ะของคนที่กรมแรงงานจัดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอะไรก็ไม่รู้เขาแต่คือเป็นองค์เทอร์พนัวได้อะว่างั้นอ่ะก็คือเป็นนักคือเป็นผู้ลงทุนใช้คำนี้ใช่แต่ผู้ลงทุนจะเอาวีซ่าลงทุนก็ยังยากคือถ้าเอาง่ายคือต้องกูจะไปลงทุนกับบริษัทใหญ่ไปเลยง่ายจะง่ายก็หรือวิธีที่น้องทำก็คือมีคนจีนนี่แหละเป็นตัวยืนเป็นตัวยืนเนี่ยคือซึ่งถูกกฎหมายนี่ต้องพยายามย้ำเรื่องนี้นะอ่ะโอเคลูกจ้างเท่าไหร่ค่าจ้าง3คนใช่ไหมมากกว่าตัวเองอ่ะจะมี4,500หยวนก็คูณ20,000โอ้เยอะนะ22,500เงินเดือนตัวเอง20,000เองอ่ะแล้วก็มีคนเสิร์ฟคนหนึ่งที่เงินเดือน20,000คืออยู่ก่อนนะ3คนที่ 60,000 โดยประมาณปะประมาณนั้นเนาะใช่ก็เท่าไหร่นะ13,000เดียวก็65,000ประมาณนั้น 65,000 นี่คือฟิกคอร์สสำหรับลูกจ้าง3คนแล้วก็นี่ยังไม่รวมค่าร้านที่เริ่มประเดิมทำเนาะค่าเช่าที่ค่าไฟแพงไหมที่เมืองจีนจีนค่าไฟถูกค่าไฟถูกกว่าบ้านเราก็เลยอยากเป็นข้อดีหน่อย2เดือนนี้ค่าไฟค่าน้ำเท่าไหร่เนี่ยค่าไฟหลักร้อยหยวนนะก็500-600บาทก็ไม่เท่าไหร่เองถูกมากไปหมดค่าแก๊สแก๊สแพงเพราะว่าเราต้องเปิดแก๊สตลอดแก๊สใช้เดี๋ยวนะแก๊สนี่คือแก๊สหุงต้มอ่ะนะใช่โอเคเพราะแก๊สอะไรอ่ะไม่มีน้ำมันไม่ใช่ก็แก๊สหุงต้มเขาจะบอกว่า2ลูกมั้ง2ลูกลูกแก๊สอ่ะไอเทคนิค
ลูกละ 1,000 กว่าโอ้แพงๆมึงไทยเท่าไหร่ 4-500 ป่ะเออ5 4-500 อ่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าแพงอ่ะ 1,000 กว่านี่แพงโอเคสรุปก็คือณขณะนี้ยังขาดทุนอยู่ว่ากันตามตรงอาจจะยังนับว่าขาดทุนอยู่ยังไม่ลูกค้าเป็นใครก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยโอ้ยเปิดมาครั้งแรกนะวันแรกๆเลยนะลูกค้าคนแรกจำได้ไหมคนแรกลูกค้าคนแรกจริงๆอะนะก็คือคนจีนอ๋อคนจีนเฮ้ยถ้าไม่นับเอาตัวเองสิตัวเองอะคนแรกอยู่แล้วแหละต้องเปิดปั๊บสแกนของตัวเองทดลองระบบไงให้สแกนก่อนอะไรเงี้ยก็ลูกค้าคนแรกคนจีนแล้วก็พอคนไทยนักเรียนไทยรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราวันแรกเปิดก็คนไทยรู้แห่เต็มไปด้วยคนไทยโอ้ดีจังอินโดที่คู่นี้ชอบกินเผ็ดทั้งนั้นเพราะว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวหลักของเรามันเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหมไทยอินโดชอบโอ้ยสักพักมาลาวก็มาเวียดนามก็มาโอ้โหเป็นไงรักเลยอินเตอร์กันสุดๆไปๆมาๆนึกว่าก๋วยเตี๋ยวอินเตอร์แต่คนจีนยังน้อยแต่ตอนหลังๆเนี่ยได้บล็อกเกอร์มาช่วยโฆษณาเราก็เลยได้ลูกค้าคนจีนเข้ามาด้วยมาบล็อกเกอร์ไปหาไหนเพื่อนบล็อกเกอร์บอกว่าบางเปิดร้านมา3วันบล็อกเกอร์บอกว่ามีเพื่อนเอาไปลงมีเอาไปลงในวีแชทเพื่อนคนจีนต้องบอกว่าน้องอาร์มอ่ะเป็นคนที่อีกประหลาดอีกหนึ่งอย่างคือเขาจะมีเพื่อนคนจีนคือเขาไม่ค่อยคบคนไทยตอนที่เขาอยู่จีนแต่คนไทยรู้จักหมดเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยคบถูกไหมล่ะแล้วก็ได้ไปแจกกับคนไทยพี่เป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกันต้องบอกน้องชายเป็นอินโทรเวิร์ตเนาะแต่เป็นอินโทรเวิร์ตที่แปลกๆเอ็กโทรเวิร์ตในตัวเป็นอินโทรเวิร์ตที่แบบก็ร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบไปเที่ยวอะไรเป็นคนเดียวอยู่อะไรเงี้ยยังไงก็ตามก็คือคนก็นี่เราพูดกลางๆก็คือคนก็จะรู้จักเขาเพราะว่ากิจกรรมมหาลัยอะไรเขาก็ทำใช่ไหมอ่ะโอเคต่อแล้วก็คือสรุปว่าก็บล็อกเกอร์บอกว่า3 วันเขาบอกว่าเนี่ยมีเพื่อนไปลงวีแชทไม่มีโมเมนต์ใช่ไหมเหมือนทวิตอ่ะก็แบบมีเพื่อนไปลงเขาก็ไปเห็นเขาก็เลยมาตามตอนแรกเขาเขียนบอกเลยว่าเขียนในบล็อกก็ยังจำได้บอกว่าคือเป็นร้านที่ไม่สามารถหาได้ในไปตู้แมปไม่สามารถหาได้ในเอมแมปไม่ปักเนาะ3 วันหาวีแชทก็หาไม่เจอหาอะไรก็หาไม่เจอแล้วร้านคือแบบคือถ้าไม่สังเกตก็ไม่เจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยจริงๆร้านอยู่ข้างถนนคือมันชัดมากเลยนะไม่อยู่ตรงใกล้กับหัวเฉียวมหาลัยหัวเฉียวเดินไปได้ไหมจากหัวเฉียวจริงๆเดินไปได้เดินไปได้ร้านชื่ออะไรยังไม่ถามเลยแต่คนไม่ต้องไปกินหรอกนะนี่พูดไม่ได้โฆษณาแต่แค่อยากรู้เรื่องกระบวนการเขาร้านชื่อมี3ชื่อชื่อไทยสถานีบางกอกเอาต้องมีอินเตอร์ไงสายบางกอกมีป้ายไทยแมวงี้ก็นี่ไงป้ายข้างหน้าเป็นเดี๋ยวขอรูปหน่อยมีรูปใช่ไหมมีโอเคสถานีบางกอกสถานีบางกอกคือชื่อไทยบางกอกสเตชันคือชื่ออังกฤษใช่ไหมแล้วก็ม่านกู่จ้านก็ความหมายเดียวกันหมดนี่แหละเป็นชื่อเดี๋ยวก่อนนะเธอมีป้ายเธอเนี่ยมี3 อันสามภาษาโอ้ยตายละอ่ะโอเคแต่เขาไม่รู้ตอนนี้คือมีบล็อกเกอร์อยู่ที่ใครก็ไม่รู้มาเขียนใช่อยู่ดีมันเร็วมากเลยนะระบบบล็อกเกอร์เขาอะงงเหมือนกันตอนที่มาแบบเฮ้ยเดี๋ยวใครเอาไปลงแล้วก็นึกถึงเฮ้ยก่อนหน้านั้นมีคนจีนเมื่อกี้แค่คนเดียวนี่หว่าใครเอาไปลงวะคนที่ว่าคนนั้นเหรอคนนั้นวันนั้นมันก็ยังคอมเมนต์อยู่ว่าเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยใส่เกลือไม่เท่ากันนั่นแหละแล้วได้อ่านต่อไม่ล่ะหลังจากที่เขาคอมเมนต์หรือเขาไม่ได้อ่านก็ลงเราไม่เห็นเราไม่เป็นเพื่อนเขาไงวีแชทต้องเป็นเพื่อนจะเห็นโอเคพี่หมีมีความรู้เรื่องจีนนี่ต่ำตมมากคือไม่รู้ว่าวีแชทอะไรยังไงอ่ะต่อก็คือว่าพอเปิดไปนี่เป็นธุรกิจที่เท่าไหร่เนี่ยในชีวิตที่เคยทำมาเคยนับไหมไม่เคยนะนี่ไม่เคยนับเลยนะว่าทำอะไรไปบ้างเอาเป็นว่าเอาเป็นธุรกิจเนี้ยหนึ่งในประสบอุปสรรคอะไรบ้างหลักๆเลยการทำธุรกิจที่จีนประสบเอาว่า2 เดือนก็ยังพิสูจน์เลยไหมข้อที่1การตลาดของคนจีนจะแปลกๆคือจริงแถวนั้นเนี่ยจะบอกว่าเคยคุยกับเจ้าของร้านคนหนึ่งแถวนั้นคือร้านอาหารไทยมี4 ร้านใน1 เส้นในระยะ200 เมตรจากหัวเฉียวใช่ไหมคือหัวเฉียวมีนักเรียนกี่คนนักเรียนนักศึกษารู้ไหมจริงๆในโซนที่อยู่ที่เพราะว่ามันเป็น2 วิทยาเขตในเมืองเดียวกันคือวิทยาเขตที่อยู่เนี่ยเป็นต่างชาติทั้งนั้นก็จะมียกเว้นอาจารย์นะเป็นต่างชาติหมดเลยก็ประมาณ1,500เอ้ยก็เป็นมหาลัยขนาดเล็กเหรอเนี่ยไม่อีกสาขาหนึ่งสิที่อยู่ใกล้ๆกันที่ต้องขี่จักรยานไปเรียนทุกวันเนี่ยอันนั้นน่ะ10,000หลักหมื่นก็เหยียบเอ้ยไม่ใช่ดิถึงป่ะเหมือนเขาบอกว่า10,000แต่ว่าคือมหาลัยมันมี3 วิทยาเขตมีอีกเมืองนึงด้วยน่าจะรวมกันทั้งหมดอ่ะ10,000เป็นหลัก10,000อยู่แต่ต้องบอกว่าแต่แถวนั้นเขาเรียกว่า
เชชุนหรือว่าเป็นเชชุนเป็นเขาเรียกหมู่บ้านการศึกษา เพราะว่าอยู่จีเมย์เชชุนตรงนั้นเนี่ยล้อมรอบไปด้วยตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาลัยอ๋อเออเฮ้ยแปลกดีเนาะเออมันเหมือนสาธิตไหมไม่ก็บอกว่าอยู่ถนนเนี้ยมันไม่เหมือนสาธิตนะเพราะว่าแต่โรงเรียนเขาแยกกันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันใช่แต่ว่าบอกว่าคุณอยู่ถนนเนี้ยคุณอยู่ถ้าเด็กจนโตอ่ะก็คือไอเด็กเนี้ยจะเกิดมาเรียนอนุบาลที่นี่ใช่โตก็เข้าโตแถวนี้ก็แปลว่ามีลูกกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายก็คือเป็นเด็กอ่ะควรพอสมควรหลักๆคือเป็นเด็กใช่ไหมลูกค้าเราอ่ะหมายถึงว่าเขาว่าเด็กนี่คือคนที่โอเคมหาลัยซะเยอะเพราะว่ามหาลัยจะมีกำลังทรัพย์นิดหน่อยก็แล้วก็พวกจริงๆเด็กมัธยมก็มีนะเด็กมัธยมก็มากินเหมือนกันนะ4ร้านไทยเอาคู่แข่งเราก่อนอ๋อกลับมาที่4คู่ร้านมีร้านอะไรบ้างร้านอาหารไทยเนี่ยมี4ร้าน3ร้านคือร้านอาหารไทยจ้าๆคือร้านที่4เนี่ยไม่ต้องทับเพราะว่าไอ้ Bangkok Station เนี่ยมันไม่อยู่ในมันคือก๋วยเตี๋ยวเรือใช่มันคือแคตตาล็อกที่แยกนิชไปเลย3อันเนี่ย3เจ้าอาหารไทยเหมือนกันหมดเจ้าแรกคือเจ้าที่คลองถนนนั้นอยู่และคนกินต่อรอทุกวันก็คือร้านอะไรนะไทซุเว่ไม่มีชื่อไทยด้วยคือมันชื่อนั้นคนทำเป็นคนไทยชื่อพี่หนึ่งคนทำเป็นคนไทยไม่ต้องโฆษณาเขามากหรอกแต่ว่ามันคือร้านอาหารไทยซึ่งคนเยอะมากแต่อันนั้นเนี่ยจะทำอาหารไทยโดยเปลี่ยนรสชาติเป็นในทางจีนแล้วคือปรับให้เข้ากับคนจีนของไม่จริงไม่ง่ายเป็นคนจีนชอบแต่ว่าคนไทยจะกินแล้วไม่ชอบคนจริงรสชาติไม่ค่อยจริงร้านที่สองชื่อพัทยาชื่อตั้งหลอกลวงมากเป็นร้านอาหารแนวไหนคือไทยหมดเลยไทยไม่คือไทยอีสานไทยใต้ไทยรวม general ไทย general ไทยร้านที่สองคือพัทยาเนี่ยเปิดมาเป็นอันที่สองโดยคนจีนเพื่อคนจีนทุกวันไม่เห็นลูกค้าคืออาจจะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมีแค่โต๊ะเดียวเราเลยไม่เห็นเราทุกอย่างอยู่ข้างบนหมดเคยถามจากพนักงานที่มาทำเรื่องโปรโมทร้านอ่ะเขาบอกว่าร้านเนี้ยเขามีคนจีนที่ซื้อคูปองออนไลน์เยอะมากคืออะไรอ่ะคูปองออนไลน์เหมือนแกร็บไหมเหมือนสมัยก่อนที่เรามีอ่ะเรานี่อะไรนะกรุ๊ปไม่ใช่คูปองของต่างชาติของไทยเราเคยมีอ่ะคูปองอ๋ออันนั้นรู้แต่เดี๋ยวนี้เขาไปทำเอคอมเมิร์ซอ่ะลืมชื่อไปแล้วประมาณนี้ นั่นแหละก็ว่าเขาซื้อคูปองออนไลน์แล้วค่อยมาใช้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรคือซื้อมาแล้วมากินลดราคาก็เหมือนกับว่าไม่มันแล้วแต่ร้านเขาจะจัดดีกว่าบางทีก็คือลดราคาก็มีคือแทนเงินสดก็มีเป็นซื้อมาเป็นเซตก็มีก็เหมือนคือคูซื้อคูปองมาแล้วก็มาใช้เลยร้านพัทยาคนจีนเพื่อคนจีนเพราะว่าลองไปลองกินแล้วสั่งของทอดมาได้น้ำจิ้มผิดเพราะว่าเรารู้กันอยู่อันนี้คือร้านที่สองร้านที่สองร้านที่สามครัวคุณอุ้มอันนี้ชื่อคนไทยแน่นอนแล้วก็มีชื่อจีนี่เจียอันนี้ของหุ้นส่วนนี่แหละหุ้นส่วนนี่แหละที่มาเปิดก็ไม่ใช่คู่แข่งนี่หว่าก็นิดนึงแต่ว่าเป็นพันธมิตรเป็นเครือพันธมิตรกันแล้วอยู่ใกล้ๆกันครัวคุณอุ้มกับร้านสันติบางกอกที่ว่าเนี่ยคือประเด็นว่าร้านที่หนึ่งเนี่ยครองเป็นเจ้าตลาดแล้วครัวคุณอุ้มมีคนกินไหมมีครัวคุณอุ้มเนี่ยอันนี้สุดท้ายคือโดยคนไทยเพื่อคนไทยรถไม่เปลี่ยนคนจีนจะบอกยังไงไม่ทำคือเพราะว่าคนไทยมันเยอะไหมล่ะที่จะขายคนไทยก็กินเยอะนะก็คือคนจีนก็กินเยอะเพราะว่าคนจีนหลายคนเขาก็เอสเปกว่าคือคนเสียเหมือนนะเขากินรถไม่จัดแต่มันก็ยังมีคนที่เอสเปกว่าเฮ้ยมากินอาหารไทยอ่ะมันเอสเปกว่ามันต้องรถไทยอ่ะถูกไหมตอนนี้ก็เลยแต่ละร้านก็เลยขายได้เป็นจุดขายตัวเองเหมือนไม่จริงๆก็ไม่ได้แย่งกันเท่าไหร่หรอกอ่ะทีนี้ก็มาร้านที่4สวัสดิ์อะไรนะบางกอกแบงก์สเตชั่นนะคะใครคิดชื่อเนี่ยเฉยๆน้องน้องคนอุ้มนี่แหละน้องแบงก์สเตชั่นน้องอุ้มนี่แหละน้องอุ้มคนอุ้มนี่แหละนึกภาพแบบรัดก้าอมรดิษฐ์ next station แบงก์สเตชั่นที่เสมือนคือแบบเฉยมากขอโทษแต่ว่าอันนี้พิมพ์ภาพตอนแรกเราก็คิดกันว่าเอ้ยว่าโอ้ชื่อร้านชื่ออะไรดีเพราะว่าเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็ดูยาวคือข้อแรกคือมันเป็นชื่อที่ยาวแล้วมันจำยากก๋วยเตี๋ยวก๋วยภาษาจีนก๋วยเตี๋ยวคืออะไรก๋วยเตี๋ยวเอาจีนจริงๆคือก๋วยเตี๋ยวมันคือชนิดสองเส้นหนึ่งวันนี้ก็เพิ่งไปกินมาที่ S&P มันมีก๋วยเตี๋ยวหมูอันนั้นอ่ะคือเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวจริงๆของ S&P ด้วยที่ S&P ด้วยไปกินนะคะคุณฟังอันนี้เราโฆษณาให้แล้วนะเข้าด้วยโอเคต่อเพราะว่าเราเรียกก๋วยเตี๋ยวนี้เราเรียกกันหมดในทุกเส้นเราเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหมดแต่จริงๆแล้วแต่ละเส้นมันชื่อต่างกันเพราะนั้นก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นหนึ่งในนั้นนั่นแหละก็ยังไงเราก็คิดเฮ้ย
ทำก๋วยเตี๋ยวเรือหรอบางทีถ้าเกิดเราขยายไปอย่างอื่นล่ะสมมติว่าเราขายลูกชิ้นปิ้งมันจะเวิร์กไหมล่ะหรืออะไรเงี้ยข้าวเหนียวหมูปิ้งยังหมูแพงตอนนี้จีหมูแพงมากจีตอนนี้หมูแพงชาวบ้านบอกว่าแพงเท่าทะเลไออาหารทะเลเลยอ่ะคือตอนเนี้ยอาร์มเรียนปริญญาโทเนาะแล้วน้องอุ้มนี่คือทำอะไรเนี่ยน้องอุ้มฟูลไทม์เลยใช่ไหมหรือน้องอุ้มก็เรียนอยู่น้องอุ้มฟูลไทม์อ๋อโอเคน้องอุ้มมีประวัติที่น่าเล่าเอาแบงก์ออฟเซชั่นกับชื่อให้จบก่อนยังไม่จบไปก่อนเอาโอเคเขาบอกว่าต่ออะไรนะตอนแรกก็ตั้งชื่อเอาชื่ออะไรดีสุดท้ายก็มาลงรวมชื่อกันก็บอกเอ้ยงั้นก็นี่ก็ได้เพราะบอกว่าก็นึกถึงสถานีรถไฟสถานีรถไฟเราอะตรงใกล้มออย่างเงี้ยมันก็แยกเสียเหมือนเป่ยอะไรเงี้ยหรือเสียเหมือนจ้าเออเออเออก็คิดว่าเขามาถึงก็เหมือนมาไทยแล้วก็เรียกว่ามากูจ้าแล้วกันสถานีบางกอกเดี๋ยวก่อนอามตั้งเหรอเนี่ยไม่ใช่ช่วยกันตั้งช่วยกันตั้งนั่นแหละก็เลยได้มาเอากับไม่ได้อุ้มใช่ไหมน้องอุ้มน้องอุ้มจริงมีเรื่องเล่าเยอะนะแต่เวลามันจะพอหรือเปล่าไม่คืออุ้มนี่เป็นเด็กไทยเป็นเด็กไทยเป็นเด็กที่เรียนรุ่นเดียวกันในคลาสเดียวกันตอนปริญญาตรีใช่ไหมใช่แสดงเขาก็เป็นรุ่นน้องเธอแหละเพราะเธอตีไปที่สองเนาะใช่โอเคนี่ไม่ได้ย้ำแต่ว่าพยายามจะก็เลยน้องอุ้มอ่ะแล้วน้องอุ้มไปมาก็คือกลายมาเป็นทำฟูลไทม์ที่นี่เลยเป็นองค์ประกอบใช่แล้วสตอรี่อะไรที่เธออยากจะเล่าน้องอุ้มเป็นคนที่น่าสนใจเพราะว่าน้องอุ้มเนี่ยก็เรียน8ปีเหมือนกันเอาหรอแต่เรียน8ปีในแบบไม่จบคือเรียน8ปีแบบต่อไปเรื่อยๆแล้วเราไม่จบเดี๋ยวคือเขาเรียนตรีมาก่อนไหมก็เนี่ยก็เรียนเนี่ยเรียนภาษาเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ใช่เขาจบตรีใบที่หนึ่งแบบเธอไหมไม่มีอ๋อนี่คือตรีแปดปีลากยาวแปดปีแล้วไม่จบแล้วไม่จบด้วยเฮ้ยโคตรแซ่บอ่ะประเด็นคือเขาติดอยู่วิชาหนึ่งซึ่งในมอเขารู้อยู่แล้ววิชาของอาจารย์คนนี้ยากที่สุดแล้วถ้าคุณไม่เข้าเรียนเรียบร้อยยังไงเขาก็ไม่ให้คุณผ่านคือแล้วอาร์มรอดมาได้ไงอ่ะเอาก็เพราะเขาเรียนไงอ๋อคือถ้าเรียนคือมันก็ไม่ได้โหดใช่คอนดิชันมันดีแค่เข้าเรียนเขาไม่วิชาก็โหดอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะมีเหมือนสองขั้นเนี่ย two or ten เนี่ยเอางี้ดีกว่าวิชาอะไรจะได้เผื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องไปเรียนที่ไม่แน่มันต้องลงอยู่แล้วคือ วิชาอะไรนะชาวเข้าอยู่ไอ้ภาษาจีนภาษาจีนเพื่อการธุรกิจภาษาวิชานั้นเลยวิชาภาษาจีนเพื่อการธุรกิจอ๋อพี่ถามหน่อยได้ไหมพี่อยากรู้ว่า GPA อาร์มตอนจบจีนที่หัวเฉียวเนี่ยเท่าไหร่ลืมไปแล้วอ่ะแต่3กว่าเนี่ยมีแน่ๆเพราะว่าไม่ค่อยหลุด2แต่ไม่ใช่4จุดแน่นอนอ่าฮะใส่ถึง GPAC นะ3กว่าใช่3ปลายหรือ3ต้นหรือจำอะไรไม่ได้เหรอเฮ้ยเพราะว่าจีนน่ะตัด A ที่90เหรอจีนน่ะยากนะตัดผ่านที่เท่าไหร่ตัด F ที่เท่าไหร่ตัดผ่าน60อ๋อตัดผ่าน60ตัด A ที่90เพราะฉะนั้นตัวเองอ่ะเวลานับมาตลอดตัวเองจะบอกตอนที่พิเรียนจะนับ80มาตลอดก็เลยเอ๊ะไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่น้อยอยู่ไม่น้อยอยู่อ่ะทำเถอะอ่ะแต่ว่าน้องอุ้มไม่จบคือขอโทษทีแล้วทำไมเรานอกเรื่องกันจังเลยนะอ่ะเรื่องเยอะแล้วไงต่อแล้วพออุ้มไม่จบแล้วน้องอุ้มไม่จบแต่น้องอุ้มอ่ะเป็นคนที่ถามว่าโชคดีไหมก็โชคดีน้องอุ้มเป็นคนขยันจะบอกว่าน้องอุ้มนับได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าน้องอุ้มจะพูดเขาจะพูดมาอยู่แบบตอนที่แบบนั่งกินข้าวด้วยกันเลยเนี่ยบอกว่าเนี่ยพี่หนูปั่นยอดมาแบบเดือนนึงแบบว่าเป็นแสนได้แล้วเลยเนี่ยคือร้านอาหารเขาร้านอาหารเขาจะแบบที่อะไรไม่ค่อยได้แล้วคิดดูว่าจากคนที่เรียนไม่จบอะไรเลยไม่จบตรีไม่จบอะไรเลยไม่จบตรีใช่ไหมจริงๆมันแค่ขาดตัวเดียวแหละแต่ว่าต้องไปเอาให้จบเนาะเพราะไม่เข้าเรียนไงประเด็นคือตอนที่เรียนน่ะนางก็ทำอาหารขายตลอดอุ้มแล้วไม่ทำโพนอุ้มทำอาหารกล่องขายก่อนนี่เริ่มนางเป็นเก่งเนาะก็เริ่มมาเหมือนแบบศิริชัยธนวิทย์อะเริ่มจากอาหารกล่องมาส่งก็พอไปทำอาหารกล่องมันก็ให้พี่วาเรียนไงก็โดดเรียนไปทำก็เลือกทางนั้นเนาะทุกคนติดใจก็จนกระทั่งนี่เป็นแบบเพิ่งแต่งน้องก็เพิ่งเล่ามาเนี่ยว่าครูโพนอุ้มที่เกิดได้เพราะแฟนแกนี่แหละเป็นคนบอกว่าเออทำได้แล้วให้ทำเลยเป็นแบบคอยแบ็กอัพแล้วก็มาทำคุณอุ้มพี่ยังไม่เห็นความสำคัญของอาร์มจนกระทั่งตรงนี้แต่ว่าโอเคไม่ใช่คือเหมือนบัญชีไงไม่พอฟังเขามีแฟนแล้วก็ยังนึกว่าแฟนเขาจะได้เติมส่วนที่เขาขาดเนาะเธอเป็นมือที่สามมากในการช่วยเหลือเขาไม่น้องบอกว่าน้องชอบคุยกับพี่อาร์มมากค่ะบอกว่าทำไมอ่ะพี่อาร์มมาทุกทีรู้สึกมีสาระมากเพราะรู้สึกน้องไร้สาระทุกวันเลยก็นี่ไงน้องเป็นโอตาคุไงน้องต้องยอมรับเนาะแล้วทำไมอ่ะไม่ก็ไม่ทำไมก็คือตอนแรกเหมือนเราคุยแล้ว
อาร์มจะแบบเหมือนว่าอาร์มไม่ใช่ไงอ๋อยอมรับก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเราก็แค่เรามีไอเดียเฉยๆเราก็ไม่กล้ารับหรอกว่าเรานู่นนี่นั่นโน่นสรุปบทเรียนของการที่มาทำธุรกิจในจีนมันง่ายหรือมันยากเอาจริงหรือมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปแหละเอาจริงจะบอกว่าจริงคือพูดถึงธุรกิจทั่วไปเหมือนไหมเราไม่เคยเข้าคลาสธุรกิจจริงๆว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าถามว่ามีล้มมีลุกเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนที่ไปทำมีอันนึงที่อะไรนะที่แบกมาม่าไปขายอ่ะขาดทุนเป็นหมื่นเลยฮะก่อนอันนี้คือตอนที่เรียนไม่เคยไม่เคยตอนที่เรียนนั่นแหละก็แบบมีกิจกรรมเราคิดว่าเอ้ยมาม่าทุกคนแบบว่าเวลากลับมาทุกคนปากมาม่าหมดได้เราก็แบกมาม่าไปขายก็สั่งมาม่ากับพ่อนี่แหละก็บอกว่าจำได้ว่าเคยรู้ว่าแบกไปเป็นลังแต่เราไม่รู้ไปขาย10กว่าลังเอาไปขายเหลือเกินครึ่งอ่ะเหลือเกินครึ่งสุดท้ายก็เอาไปบริจาคเขาก็เอาไปบริจาคที่เขาไปช่วยคนชนบทพวกปีกูไว้หมดนะแถวนู้นก็นั่นแหละตอนนั้นก็ขาดทุนไปเป็นหมื่นตอนหลังก็กลับมาได้ก็คือทุกอย่างจีนเนี่ยก็เหมือนตลาดทั่วไปคุณต้องวิเคราะห์คุณต้องรู้พื้นที่ว่าเป็นยังไงคนนั้นเป็นไงตอนที่ไปมาม่าที่รู้ว่าผิดคืออะไรมาทุกคนเดินหยิบมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกินแล้วเป็นร้อนในคนเสียเหมือนกลัวร้อนในเป็นที่สุดเฮ้ยเราเข้าใจว่าคนจีนจะมีอาการแพ้อะไรสักอย่างใช่ไหมคือเขาจะกินผลไม้อะไรบางอย่างของไทยไม่ได้เพราะเขาเป็นร้อนในเนี่ยแหละเราเคยเห็นเราเลยงงว่ามันแสดงว่ามันคืออะไรอาการมันเป็นคนบางพื้นที่ดีกว่าบางพื้นที่ก็ไม่เป็นนะบางพื้นที่ก็ไม่กลัวไม่กลัวแบบพวกนี้นะแต่ว่าอย่างคนเสียเหมือนคนที่ติดทะเลหลายคนจะเป็นแล้วก็กลัวมากเรื่องแบบกินของทอดกินมาม่าโอ้ตายแล้วเป็นเมืองแห่งสุขภาพเหรอคะโอ้โหเฮลตี้ลองไปกินอาหารเขาจะเจอใช่ไหมอ๋อหรอที่เซียเหมินคือต้องบอกว่าเซียเหมินที่น้องอาร์มไปอยู่เนี่ยตำแหน่งของมันคืออยู่ในฝั่งตรงข้ามกับไต้หวันนี่ซึ่งอยู่ตรงไหนของจีนตะวันออกตะวันออกเฉียงไหนเฉียงเฉียงเฉียงใต้นิดๆก็คือเป็นอีสานภาคอีสานแหละอีสานใต้ประมาณนั้นเออภาคอีสานเนาะแล้วก็ตรงข้ามกับไต้หวันอีสานมันต้องออกเฉียงเหนือสิต้องมาอะไรนะเออเว้ยเออๆๆงงอีกแล้วอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเนาะเป็นว่าตะวันออกเฉียงใต้นิดๆใต้นิดๆแล้วก็เหนือกว่าเหนือกวางตุ้งใช่มั้ยเหนือกวางตุ้งเหนือฮ่องกงแต่อยู่ตรงข้ามไต้หวันไต้หวันจริงๆถ้าเทียบว่าเส้นตรงเนี่ยคือประมาณไถหนานเออน่ะเข้าไปอีกอ่ะก็เผื่อมีคนที่เค้าอยู่ไต้หวันกวางโจฮ่องกงเนี่ยรู้ว่าทางใต้ใต้เลยอ่ะโอเคประมาณนี้คือคนเสียเหมือนเป็นหูเป็นคนที่รักสุขภาพเป็นคนไม่กินอาหารเผ็ดเอ้ยแสดงว่าเขามีอัตราอายุยืนสูงนะใช่ไหมแถบเนี่ยหรือก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆไม่ค่อยได้เจอแก่มากๆนะเขาบอกว่าจริงๆก็ไม่อาจจะเป็นไม่ประเด็นอาจจะเป็นที่ว่าอาหารทะเลเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบสะอาดขนาดนั้นด้วยไงนี่ออกไหมมันก็ผ่านยุคผ่านอะไรมาคืออันนี้มันก็ต้องพูดความจริงจะถูกป่ะอ่ะคืออย่างนี้เคยจำได้ว่าอาร์มเนี่ยเคยมาบอกว่าอยากจะซื้อที่ใช่ไหมไม่ใช่ซื้อคอนโดเราอยากรู้ว่าราคาคอนโดอะคอนโดในไทยเนี่ยเราเห็นเรทแบบหลากหลายมากในเซี่ยเหมินเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ on average เอาราคาตอนนี้ถ้าตอนนี้ซึ่งอาร์มต้องบอกว่าเสียดายมากใช่ไหมที่ไม่ได้ซื้อราคาตอนนี้ห้องละไม่จีนเรียกตารางเมตรจีนเรียกตารางเมตรละตอนนี้อยู่ที่ประมาณ150,000เฮ้ยอีก150,000นี่เราซื้อแบบสีลมสะทอนได้แล้วมั้งเนี่ยแต่ว่ากระตารางเมตรแถวนั้นนั่นคือแถวมอนี่แหละคือมอจะอยู่แผ่นดินใหญ่ในเมืองเขาเรียกว่าเกาะจริงๆในเกาะนั้นตอนนี้น่าจะเหยียบสัก2-3 แสนได้แล้วแหละเฮ้ยซึ่งแบบมันคือ prime ของแบงคอกเลยนะถ้าราคาเนี้ยก็เนี่ยซึ่งแบบเชื่อเหมือนเป็นเมืองเล็กเขาบอกว่าเมืองเล็กแล้วเมืองที่บอกว่าใครๆก็ไม่ค่อยอยากอยู่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีหลายระยะปัจจัยอ่ะแต่ราคาแบบโอ้โหสมัยก่อนตอนที่อยู่ตอนที่มันจะเป็นราคาแสนเนี่ยมันราคาแค่70,000มาก่อนคืออาร์มไปจีนครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไอ้70,000นี่เราทัน2013นี่คือเราทันราคานี้เลยใช่เราทันราคานี้2013ปัจจุบัน2019ก็คือดับเบิ้ลไปแล้วขึ้นไปแล้วลงมาแล้วด้วยนะแล้วไม่ซื้ออีกจนกระทั่งมันขึ้นไปใหม่อีกยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่มีตังค์อยู่ดีป่ะคนต่างชาติซื้อได้แต่สดเท่านั้นเฮ้ยจริงดิคือไม่มีทางมาดาวแล้วผ่อนก็แล้วใครจะรับรองคำถามถูกไหมโอเคคืออย่างนี้
เรารู้แล้วเราจะบอกให้เรามีเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนไกลมากเลยเป็นคนไต้หวันไปเรียนที่อังกฤษด้วยความฉลาดของคนเชื้อสายเราจะเรียกคนจีนไม่ได้เนาะแต่เธอคงไม่ยอมไต้หวันไม่ ไม่ใช่ไม่คนจีนก็บอกว่าทุกคนเป็นจีนเหมือนกันแต่ว่าก็จีนก็จีนแดชไต้หวันเนี่ยโดยแต่ไต้หวันก็จะไม่อันไต้หวันใช่ไหมทีนี้เพื่อนอันนี้เราขอมุมเราเนาะที่เป็นไต้หวันไต้หวันพยายามรับหน่อยนะไม่เป็นไรมันไม่ออกที่จีนอยู่แล้วโอเคก็คือว่าเขาก็ไปกู้เงินจากไต้หวัน10ล้านบาทไทยมันมูลค่ามา10ล้านมาซื้อบ้านที่มาซื้อห้องเล็กๆอ่ะที่อังกฤษแล้วก็ปรากฏว่าในลอนดอนด้วยนะแล้วก็คือนางก็อยู่ไม่ใช่ห้องเล็กๆคือต้องเป็นเหมือนแบบเป็นมีหลายห้องก็เป็นบ้านละมั้งแล้วก็สับเลทคือนางก็อยู่ห้องนึงแล้วนางก็มีคนอื่นมาเช่าเป็นเหมือนแฟลตเมดอะไรเฮาส์เมดเออเฮาส์เมดไปอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่าเฮ้ยโคตรฉลาดคือเขาบอกว่ากู้ที่ไต้หวันมันถูกกว่าแหมอยู่แล้วและใช่ก็อย่างที่คุณบอกว่าใครจะการันตีใช่ทีนี้มันวิธีการอย่างนี้ได้ไหมกู้ที่ไทยไปจริงๆเราก็ไม่เคยคิดว่าทุกคนเราทำที่ไทยแล้วก็ไม่แต่ว่าบ้านเรามันต้องมีค้ำประกันแล้วธนาคารต้องเอาโฉนดมาละถามว่าเราเอาโฉนดที่นู่นมาไม่ได้อะถูกปะล่ะมันอันนี้ง่ายๆที่เล็งเคยไปเล็งไว้ไหมเคยเออเท่าไหร่ตอนเนี้ยที่เล็งไว้ไอ้ที่เล็งตอนนี้ไม่รู้ราคาแล้วนะแต่ว่าที่เล็งใกล้ที่สุดแล้วดูโอเคที่สุดไม่เอาว่าใกล้สุดตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เหยียบแสนอยู่เหมือนกันน่ะตอนตารางเมตรแล้วมันกี่ตารางเมตรล่ะที่ดูไว้อ่ะจีนะนะคอนโดนะไม่เคยมีเล็กหรอกไม่มีหรอกมา30ตารางเมตรบ้านเราจริงหรอเออแล้วต้นเท่าไหร่ประมาณจีนขั้นต่ำอะต้อง60เขาบอกว่าก็คูณไปสิแล้วถามว่ามีตังค์ไหมล่ะก็6ล้านเออขั้นต่ำเนาะขั้นต่ำ6ล้านนี่คือโง่ๆแล้วรู้ป่ะแต่ถ้า60อะแปลว่าเราอยู่กินหรูอยู่สบายอะใช่ไหมได้ที่นี่ได้ห้องเปล่าเนาะ60 6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 
นโยบายเปลี่ยนแล้วแหละแต่ว่า60เนี่ยสมัยก่อนของจีนนี่นะยังต้องไปถูกแบ่งออกไปเป็นส่วนกลางคือคุณซื้อได้60เนี่ย100เนี่ยใส่สัญญาคุณไอเคียวคุณได้ 95% เพราะอีก 5% เอาไปเป็นพื้นที่ส่วนกลางเพราะว่าส่วนกลางนี่คือแต่จีนพื้นที่ส่วนกลางคือส่วนกลางคือส่วนสาธารณะหรืออะไรที่อยู่ในกลุ่มคอนโดนั่นแหละคอนโดจะเป็นกลุ่มๆใช่ไหมแล้วเขาจะมีส่วนตรงกลางหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีสระว่ายน้ำนะถ้าไม่รู้จริงก็ประมาณนี้พื้นที่ของเราจะถูกแบ่งเป็นอย่างเงี้ยก็จะถูกนับของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนจะขาดไปแล้วเสร็จก็ได้ห้องเปล่าไม่มีเฟอร์จีนเหมือนหลังๆเริ่มมีเอาแบบโปรเราบ้างเริ่มมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะแล้วก็เพราะว่าถ้ามีเฟอร์มันมีปัญหาเรื่องแต่ละคนจัดห้องไม่เหมือนกันเขาก็จะเป็นแบบว่าสุดท้ายขายห้องเปล่าแหละห้องเปล่าเสร็จไม่พอที่จอดรถไม่มีซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาของอาร์มอยู่แล้วตอนนี้บองตำตรงแต่คนนี้ถึงดีเวลาเราซื้อเราก็ต้องหวังว่ามีบ้านมีที่จอดรถนะไม่มีให้ไม่มีให้ถ้าคนจะจอดรถทำไงอ่ะซื้อแยกซื้ออีกล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดคือที่เคยรู้มาของคนเนี่ยก็เมื่อนานมาแล้วที่จอดรถนะครับ1ล็อกล็อกละล้านโอ้ยโหเครียดอ่ะซื้อไม่มีความสุขแกซื้อบ้านเป็นล้านแกซื้อล็อกเป็นล้านเหมือนกันแต่ที่จอดรถเอาไปปล่อยเช่าต่อได้ก็ยังแต่มันก็สมควรนะคะ1ล้านบ้านหรือเปล่าที่จอดรถโอ้ยไม่สุภาพเลยอ่ะมีแต่เสียกับเสียแต่ถามว่าอยู่ที่จีนดียังไงอยู่เสียเหมือนเนี่ยจริงเคยคิดเสมออาจารย์พ่อข้อนี้มาแล้วนะฮะน้องอาร์มโฆษณาอย่างที่บอกคุยกันไม่ได้คุยเมื่อไหร่นี่เขาพอพูดเรื่องจีนนี่แตะไม่ได้เป็นประเทศที่ลักกิ้งอ่ะเชิญประเทศที่ลักกิ้งเขาบอกอะไรเธอมาก็ไม่เหมือนอ่ะก็ไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าที่บอกเห็นว่าเฮ้ยเราก็เคยคิดว่าเราอยากพาพ่อไปต่อถ้าให้เราหาตังค์ได้ระดับนั้นนะเพราะว่าคือในเมืองจีนอ่ะมันจะมีสิ่งที่ดีกว่าบ้านเราอย่างนึงคืออย่างที่เราเคยมีคนทำสกู๊ปเพื่อคนแก่ในบ้านเราใช่ไหมคือไปไหนมาไหนคนเดียวต้องอยู่ด้วยตัวเองต้องสตรองพอสมควรถึงจะแบบว่าเป็นคนแก่ในกรุงเทพได้หรือในต่างจังหวัดก็พอกันแหละเพราะว่าลูกไม่ดูแลคือไม่ใช่ไม่ดูแลดูแลไม่ได้เพราะว่าทุกคนต้องไปทำงานหมดแต่ในเซี่ยเหมือนอย่างเงี้ยคือในประเทศจีนจริงๆทั้งหมดเกิดจะคล้ายๆกันเราจะเห็นภาพที่ทุกคนเห็นเป็นเหมือนภาพโฆษณาของจีนเนี่ยทุกคนไปรำไทยเก๊กกันในสวนอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยไอ้ความจริงก็น้อยเดี๋ยวนี้เขาไม่รำแล้วไทยเก๊กอะแล้วเขาทำอะไรอ่ะก็มีแต่จริงๆมีหลายกิจกรรมแล้วแต่ชอบไปนะก็คือมีพื้นที่ให้คนสูงอายุอยู่ด้วยกันเห็นแบบเฮ้ยกลางวันเนี่ยอาจจะว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีอะไรมากก็มา
บ้านเราเหมือนป้าเราก็พาหลานไปเล่นไปเดินเล่นไปตามห้างไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนแก่พอถึงเวลาแบบเช้าหรือเย็นเขาจะมีมาเต้นแบบว่าเปิดเพลงไว้แอโรบิกอะแต่ว่าไม่ใช่แต่คือเขาจะเต้นช้าๆเหมือนแบบซึ่งไม่ใช่ไทยเก๊กอีกซึ่งไม่ใช่ลำซึ่งไม่ใช่ไทยเก๊กคือเขาก็เต้นของเขาไปเรื่อยเขาก็ออกกำลังแล้วเขาก็เสร็จมันก็คือมีสังคมของเขาเข้ามาว่าแบบเขาก็มีกิจกรรมเยอะเช่นน้อยก็ดูว่าพ่อเราอย่างไรก็ไม่เหงาปะอย่างเงี้ยแต่พ่อเราพูดจีนไม่ได้ไงก็ต้องควรพ่อส่งพ่อไปเรียนจีนก่อนไงเออทรมานต่อแล้วไงอีกก็แล้วก็คืออย่างว่าเมืองตัวเองเป็นเมืองที่สะอาดอย่างที่บอกไปแล้วรู้สึกว่าเอออย่างน้อยอะไรก็ดีออกการเดินทางสะดวกไอ้เสี้ยเหมือนเนี้ยเพราะเมืองมันเล็กชาวบ้านเมืองชาวบ้านเป็นไงไม่รู้แต่เมืองตัวเองอะเล็กค่าของชีพอะเขาบอกเสี้ยเหมือนค่าของชีพแพงแต่ว่ามันก็พอกับกรุงเทพเราก็เลยพอรับได้ขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยบอกสะดวกใช่รถเมย์นี่ถูกไปขึ้นรถเมย์สองหยวนหนึ่งหยวนห้าบาทรถเมย์เหรอเออข้ามเกาะหรือข้ามเขต10บาท2หยวนโอ้เราใต้ดินสูงสุด4หยวนก็คือ20บาทนี่นะคะฟังไว้ให้ดีนะคะบ้านเราออกสถานีแรก16หานี่2ก็เกินไปแล้วเออๆอย่าแปลกใจนะผู้ฟังทำไมบดินหมายถึงว่าน้องชายของน้องหมีเนี่ยจำรายละเอียดทุกอย่างได้เขาหนักกว่าเราเขาหนักกว่าน้องหมีนะเธอก็จำจดบัญชีเหมือนกันไหมจดบัญชีจดละเอียดด้วยมีรายงานทุกเดือนอืมอ่ะโอเคแล้วมีอะไรอีกอาหารอาหารมือละเท่าไหร่ที่อาหารจริงๆถ้ากินปกตินะแบบว่าร้านอาหารเขาเหมือนข้าวละแกงเนี้ยข้าวแถวมันก็มีแหละข้าวละแกงกินแบบคนไทยต้องบอกคนไทยด้วยนะก็ตกประมาณ50บาทก็คือก็ชีวิตกรุงเทพมันเหมือนกรุงเทพนะแต่ยกเว้นค่าอันนี้จะแพงไอ้ที่อยู่อ่ะคือเราดูเลือกไม่ได้ด้วยเราต้องจ่ายเยอะถ้าไม่ซีเรียสถ้าเช่าแบบคนจีคนจีนอ่ะอันนี้ไปรู้จากลูกน้องตัวเองมาชอบความที่มีลูกน้องไปรู้จากลูกน้องในร้านนั่นแหละเขาบอกว่าค่าเช่าของแฟดเขาอ่ะ500หยวนเองก็2,500ต่อเดือนถูกกว่าของเราอาจจะหมายว่าอยู่แถวมหาลัยด้วยแหละก็จะเป็นแต่หนูๆหน่อยๆตอนนี้อยู่ยังไงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยอยู่แฟดอยู่หอนักเรียนอยู่หอนักเรียนสิเพราะว่าเขาห้ามออกเพราะเป็นเด็กทุนเขาห้ามออกข้างนอกห้ามอยู่ข้างนอกก็อยู่ในหอคือตอนนี้ทุนที่ได้มาจากหัวเฉียวใช่ค่าเทอมไม่ต้องจ่ายก็ไม่เขาเป็นเงินก้อนมาแล้วให้เราจัดการเองเนี่ยหรอโรงเรียนจัดการให้ก่อนเอามาให้เรายังไงก็คือเงินก้อนมาอันนี้เขาเป็นปอโทเขาจะให้มา60,000หยวนคือ300,000ก็โยนตู้มาโอนให้เข้าบัญชีโรงเรียนก็จะตัดกับตัดค่าอะไรนะค่าลงทะเบียนค่าเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าตรวจโรคค่านู่นค่านี่เขาก็ทำลิสต์มาให้แหละตอนท้ายก็จะเหลือให้เราแล้วเขาก็จะแชร์ก็หา12อย่างนั้นน่ะแล้วก็แชร์เท่ากับว่าเดือนนึงเหลือเงินมาถึงเราเท่าไหร่โดยที่ให้เราใช้ประมาณ 3,000 หยวนหรือ 15,000 ก็โอเคก็เหมือนค่าแรงขั้นต่ำบ้านเราซึ่งพอเธอบอกว่าค่าใช้จ่ายก็เท่ากรุงเทพก็คือก็อยู่ได้เพราะว่าอย่างน้อยคือเดินทางอะไรเราไม่ได้เดินทางเยอะเราไม่ได้ไปทำงานไงเพราะฉะนั้นตัดเรื่องค่าเดินทางไปแล้วก็อยู่จ่ายค่าน้ำค่าไฟโรงเรียนก็คือค่าน้ำจีนก็ถูกอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเดือนหนึ่งยอดจ่ายแค่ค่ากินคุมเรื่องกินท้ายก็จบแล้วซึ่งตอนนี้ดันมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือประหยัดไหมประหยัดไปตลอดเลยเพราะกินที่ร้านตลอดตอนนี้ยังเป็นแบบว่ากินมื้อเดียวอยู่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยกินมื้อเดียวเพราะว่าลดน้ำหนักแล้วโอเคณร้านตอนเนี้ยซึ่งบอกว่ามันเงินเข้ามันวันละ 2,500 ถึง 3,000 ใช่ก็ยังขาดทุนอยู่ยังขาดทุนอยู่แล้วคิดว่าจะหาวิธีการมาร์เก็ตติ้งที่จะหาลูกค้ามาเพิ่มขึ้นจะทำยังไงจริงๆก็นี้ก็คุยกับบรรดาหุ้นส่วนด้วยกันก็ว่าก็คงจะเริ่มจากการเพิ่มเมนูก่อนเพราะตอนเนี้ยเมนูมีแค่4อย่างมีอะไรมั่งน้ำใสน้ำตกแล้วก็แห้งแล้วก็ต้มยำแค่นี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมดไม่มีความหลากหลายเลยไม่มีเลยนี่เขาไปใช้โฆษณาเรียบร้อยบอกว่าร้านอะไรก็ไม่รู้ขายแค่4ชามมี4ชามซึ่งมันก็ไม่หลากหลายจริงแหละก็ไม่หลากมาน้ำมีน้ำอะไรขายมั่งน้ำลำไยนี่มีไหมไม่มีเลยเพราะว่าที่นู่นลำไยหมดหน้าไปแล้วเลยทำไม่ได้แต่ว่าจริงๆก็ยังคิดอยู่ว่าเอ้ยเราควรจะเพิ่มไหมเพราะว่าอย่างลูกชิ้นเราทำเองก็เรียกว่าทำเองได้เพราะไปจ้างเขาทำ
ด้วยสูตรเราเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทำเองได้แหละโอเคก็มันก็ถูกป่ะล่ะไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้ว่ามันนวดเองไงก็เพราะลูกชิ้นเราทำเองเพราะฉะนั้นสูตรก็จะไอ้คือหมายว่ารสชาติก็จะไม่เหมือนกันรอบข้างน้องที่อยู่ว่าเฮ้ยไม่งั้นก็ทำลูกชิ้นปิ้งไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเกี๊ยวเกี๊ยวจริงเกี๊ยวอ่ะลูกน้องทอดเกี๊ยวอร่อยมากตอนนี้เกี๊ยวธรรมดาเลยเกี๊ยวเปล่าๆเลยแทนก็เปล่าโยนทอดเลยทอดอร่อยเพราะว่าตัวเองไปชิมทุกวันต้องชิมมีวันนึงลูกน้องเอาเกี๊ยวที่ค้างวันที่3อ่ะเอามาคือแบบกินแล้วโหคือแบบเอาออกมาเดี๋ยวนี้ลูกน้องเถียงได้อยู่ไม่โอ้มามีการควบคุมนี่เป็นเครื่องบังแล้วควบคุมนะลูกน้องนี่กลัวมากก็บอกว่าหยิบมาทําหน้าแบบไม่ใช่ขึ้นมานี่ลูกน้องแบบจะรีบแก้ตัวทันทีแบบว่าได้ไม่ไม่เติมนี้ดีกว่าการทำงานแบบคนจีนเนี่ยซึ่งเขาก็น่าจะอายุน้อยกว่าเราใช่ไหมมากกว่าเออมากกว่าเราแต่เป็นลูกน้องคือต้องบอกงี้ว่าคือคำพูดที่เขาชอบใช้คำลูกน้องเราไหมเพราะว่าอาชีพที่เขาเป็นข้าราชการเนี่ยเขาก็มีลูกน้องไงเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยคือไม่ใช่คนเยอะนะแต่ว่ามันด้วยอาชีพเนาะที่จะมีแบบเรื่องขั้นอะไรลำดับขั้นไฮราคีซึ่งเขาจะเรียกลูกน้องแปลกดีแล้วอายุเยอะกว่าเราคุมลูกน้องยังไงอะให้แบบว่าเพราะมันคนละชาติด้วยไงจริงเราไม่ใช่คนคุมลูกน้องหลักเพราะว่าคนคุมลูกน้องหลักคือไอ้น้องที่ไม่ใช่น้องที่มันมีพ่อเป็นคนจีนนั่นแหละเป็นคนหลักเพราะแต่น้องนั่นก็คุมไม่ค่อยอยู่หรอกจริงอันนี้ก็เป็นคนส่วนใหญ่เป็นคนสอนหลักมากกว่าคือลูกน้องที่มาถามว่าคุมอยู่ยังไงจะบอกอุ้มก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าจริงๆญาติในสามคนนี้เขารู้จักกันหมดนะสามคนนี้เหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วมีป้าคนนึงแฟนเขาเนี่ยไปทำงานอยู่ร้านคุณอุ้มเอาเหอะมันเริ่มออกทะเลแล้วแต่ว่าเราอยากว่าคุ้มอยู่ก็ได้เพราะว่าสองร้านมันอยู่ด้วยกันไงคือแบบว่ามันเป็นครอบครัวช่วยกันคือหมายว่าครอบครัวซ้อนครอบครัวผู้บริหารก็เป็นครอบครัวหนึ่งแล้วก็ลูกน้องเป็นครอบครัวเดียวกันคือเรากำลังสงสัยว่าการที่คุณไปประเทศเขาอะแล้วคือเหมือนคุณเป็นแบบคล้ายๆผู้อพยพผู้กลางเนาะแล้วคุณไปเป็นองค์ประกอบเป็นนักลงทุนแต่ว่าคุณไปจ้างคนชาติเขาอะคือมันรู้สึกมันแปลกไหมไม่ใช่แปลกเราจะใช้คำไหนดีเหมือนเรารู้สึกว่ากระบวนการที่เราจะต้องคุมเขาวัฒนธรรมความแตกต่างอะไรเงี้ยคุณเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าจริงๆก็แปลกนะถ้าถามว่าแปลกไหมแปลกนะเพราะว่าคืออย่างคนจีนเนี่ยบางทีก็จะมีบางอย่างที่เราไม่ค่อยเข้าใจเช่นแบบว่าสมมติวิธีการทำภาษาอย่างเงี้ยเราบอกว่าเอ้ยเช็ดโต๊ะเช็ดให้เคลียร์นะคือแบบว่าเพราะอย่างเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมโต๊ะก๋วยเตี๋ยวมันมีมันน้ำมันอะไรนิดหน่อยเราเช็ดต้องเคลียร์เราต้องรู้สึกต้องเอียดหรือเวลาล้างจานเนี่ยต้องเอียดเลยเอียดเลยจริงๆน้องไม่ก็นี่สะอาดแล้วแบบนี่เรียกมาเอานิ้วมานี่ลื่นปื๊ดเลยนะ บอกว่านี่เช็ดแล้วผ้าน่ะละมีปัญหาถ้าบอกว่าเอียดแล้วอะไรเงี้ยที่แบบลูกน้องไม่ยอมเช็ดอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่แบบก็ถามว่าลำบากไหมก็ลำบากแต่ว่าเขาค่อยๆปรับกันไปแต่จริงๆนะเชียร์ค่อยๆผับกันไปเพราะว่าลูกน้องไม่เข้าใจเราแล้วเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจในมุมมองของลูกน้องเงี้ยก็เหมือนไอ้เกี๊ยวขืนเนี่ยลูกน้องบอกว่าใส่ได้ใส่ได้บ้าหรือนี่มันเป็นวัฒนธรรมจีนนะที่อะไรก็ได้ขอให้ได้กำไรมากสุดหรือคือเขาคิดประมาณนั้นไหมหรือว่าสักแต่ว่าทำไปหรือว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นนะคือเขาเห็นว่ามันยังกรอบอยู่แต่เขาไม่ได้กินไงเนี่ยว่าเขาเห็นว่ามันยังกรอบเพราะมันต้องมันหักมันมีเสียงจริงๆกินเข้าไปมีเสียงจริงแต่คือรสชาติมันแบบกินไปแล้วแบบผิดหวังแบบเขาเรียกอะไรนะเศร้าส้อยสุดๆอ่ะคือกินแล้วหน้าแบบจิ้มน้ำจิ้มไก่ก็ยังไม่ช่วยอะไรเงี้ยก็แบบประมาณนั้นลูกน้องเขาเป็นห่วงมากเลยเรื่องของในร้านเนี่ยตอนที่ทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่ของเยอะใส่เนื้อเยอะมากแล้วหมูมันแพงใช่ไหมทุนไหมเนี่ยลูกน้องแบบใส่ขนาดนี้ขาดทุนไหมเนี่ยบอกไม่คำนวณแล้วแต่ใส่เยอะจริงๆใส่เยอะทุกคนยังอึ้งคนจีนไอ้บล็อกเกอร์มาทำอ่ะถ่ายตอนที่แบบตักหมูแบบฟับเข้ามากระบวยอ่ะฟับขึ้นมาแบบโอ้โหเพราะคนจีนไม่ใส่จริงถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวจีนจะรู้ว่าเนื้อนี่นับชิ้นเลยนะไม่ทำไมหมูถึงแพงอ่ะช่วงนี้หมูมีโรคระบาดที่จีนใช่เพราะฉะนั้นหมูจากจีนจะเข้าไทยได้ไม่ได้หรอมั้งไอ้คนจีนชอบพาหมูมาแล้วก็โดนบล็อกอยู่สุรกากรประจำอ่ะเอางี้ดีกว่าอีกสักประมาณไม่รู้สิแล้วอาร์มก็จะต้องกลับมาไทยใช่ไหมอันนี้จะกลับใช่ไหมกลับดิหมายถึงว่าหลังจากเรียนจบแล้วจะทำยังไงกับ
คือมองอนาคตร้านก๋วยเตี๋ยวนะว่ายังไงขายหุ้นทิ้งหรือไม่มีทางไม่มีทางร้านก๋วยเตี๋ยวก็คงถือไว้แหละแต่ว่าเราคงจะบินไปมาได้ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆเรามีเทคโนโลยีนี่อันนี้เรามีกล้องเรามีอะไรเราดูได้ถ้าถูกปะล่ะคืออย่างน้อยเรามีอะไรเราคุยกับลูกน้องได้ออนไลน์โดยที่ลูกน้องก็แบบผ่านกล้องวงจรปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราฟังเขาได้แล้วเราก็พูดก็ได้โอ้โหเอ้ามาทำได้ตั้งนานแล้วโถไม่โอ้โหนี่คือฮะวันนี้เราจะปิดรายการแล้วก็คือ เรื่องราวของคือณวันนี้ก็ยังเห็นน้องเป็นแบบน้องคนเล็กของบ้านเนาะเราก็ยังเห็นว่าโอ้โหเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเอาจริงนะถ้ามาฟังนี้คือมาพูดในฐานะเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเราไม่ค่อยได้คุยกันเนาะนะชีวิตจริงคือคิดว่าจะสนิทคือสนิทไหมเหรอจะบอกว่าไม่คือแบบว่าคือความมันนั้นอย่างคือเราไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนกับพี่น้องคนอื่นใช้คำนี้เนาะเราเพราะนั้นเวลาฟังเหมือนกับท่านผู้ฟังค่ะก็อ้าวอ๋อเขาคิดอย่างนี้เหรอเป็นฟังเรื่องใหม่คือเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขามีลักษณะความบ้าอำนาจอย่างนี้เล่นๆพูดเล่นโอเคก็เป็นเรื่องราวของคนที่เราเคยเห็นว่าเป็นเด็กคนหนึ่งแล้วปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็มาอยู่จีนแล้วก็ทำธุรกิจเนาะจริงๆเขามีเรื่องราวเยอะมากเกี่ยวกับจีนพยายามบอกเขาว่าเฮ้ยว่างๆเธอก็มาจัดพอดแคสต์เกี่ยวกับจีนเพราะเขาอินมากจริงๆท่านผู้ฟังอยากให้เห็นนะกลับมาบ้านอะไรก็จะซื้อของจากจีนกลับมาเป็นประจำกล่องเต็มบ้านเลยเนี่ยซึ่งอันนี้ไม่มินิมอลลิสต์เป็นน้องชายเป็นแม็กซิมอลลิสต์ในผู้ตามตรงนะแต่ว่าเป็นคนใช้เงินประหยัดซึ่งมันย้อนแย้งมากๆเลยแต่มีของเยอะได้ไงก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณน้องแอมมากๆนะคะแล้ววันนี้ก็น้องแอมกับพี่หมีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราไม่รู้ไงเมื่อไหร่อยากคือไม่รู้จะเจอกันเมื่อไหร่นะในชีวิตนี้แต่ว่าเฮ้ยเราอยากจะให้ยูมานั่งพูดเรื่องจีนมากเลยเพราะวันนี้แซ่บมากคุยเรื่องฮ่องกงแต่ว่าถ้าพูดต่อเนี่ยถ้าผู้ฟังคงหลับเหมือนเราอ่ะ มันนานเหลือเกินนะคะแล้วนี่ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ